สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ hr talk กับผมประคันปันทบประลังกูลกันอีกวันนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับการโคชิ่งมาคุยกันต่อนะครับเอดีมีท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวนะครับที่สอบถามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการโคชิ่งมีอยู่ท่านหนึ่งถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ grow เทคนิคนะฮะที่เป็นหนึ่งในเทคนิคการโคชที่เป็นที่นิยมกันค่อนข้างเยอะนะครับ grow ย่อมาจากเป็นภาษาอังกฤษ4ตัวนะฮะ g r O.W.Grow ที่แปลว่าเติบโตนะครับมันเป็นเทคนิคการโคชชิ่งโดยลักษณะของเทคนิคนี้คือใช้คำถามอย่างเดียวหลายคนมองเรื่องการโคชชิ่งว่าเป็นลักษณะที่ผู้โค้ชจะต้องเป็นคนบอกเป็นคนอธิบายเป็นคนเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงอาจจะเป็นลักษณะของการสอนงานแนะนำงานไปทีละขั้นทีละตอน แต่กล o w ทเทคนิคเนี่ยจะเป็นเทคนิคการโคชชิ่งอีกแบบหนึ่งที่ผู้โคชจะไม่ได้เป็นการบอกคำตอบนะฮะไม่มีคำตอบออกมาจากคนโคชเลยนะครับเป็นเทคนิคโดยผู้โคชเนี่ยจะต้องตั้งคำถามผ่านตัว G R O W นี่แหละไล่ไปทีละตัวจนกระทั่งผู้ถูกโคชเนี่ยได้เรียกว่าทราบคำตอบด้วยตัวของเขาเองวิธีนี้มันมีข้อดีเหมือนกันนะครับคือ เทคนิคการโคชชิ่งปกติเนี่ยถ้าเราเป็นลักษณะเป็นคนโคชแล้วเราสอนให้กับคนเรียนหรือคนถูกโคชโดยลักษณะว่าเป็นการบอกเล่าทีละขั้นทีละตอนบอกไป1วิธีนี้นะ2ต้องทําอย่างนี้นะ3ต้องทําอย่างนั้นนะถ้าวิธีโคชชิ่งแบบนี้มันจะเป็นลักษณะการโคชชิ่งที่เหมาะสําหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่ แมายถึงคนถูกโค้ชนะฮะเป็นคนที่มือใหม่ยังขาดทักษะเรื่องนั้นขาดความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยทำให้ผู้ที่เป็นโค้ชจะต้องบอกไปทีละขั้นทีละตอนแต่มันจะมีพนักง,งานบางคนที่รู้เรื่องราวทุกอย่างดีนเป็นะเป็นสิ่งที่เราเคยโค้ชกันมาอยู่แล้วแต่เขาอาจจะยังขาดความมั่นใจในตัวเอง ยังไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจแบบไหนขาดความเชื่อมั่นในแง่ของการตัดสินใจของตัวเองแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้โกลเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถูกโค้ชได้โดยลักษณะของการโค้ชแบบโกลเทคนิคคือเราจะใช้คําถามไล่ไปทีละตัวนะครับคำถามอย่างเช่นตัว G เนี่ยฮะตัว G คือ goal G O A L นะฮะ G ที่ามาแปลว่าเป้าหมายนี่แหละ คนที่เป็นโค้ชโดยใช้เทคนิคโก o อันนี้ฮะตัว G ตัวแรกคือจะเป็นชุดคำถามที่สอบถามถึงผู้ที่เรากำลังโค้ชเขาอยู่เนี่ยว่าเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะแก้ปัญหานี้คืออะไรนะหรือว่าเป้าหมายที่เรากำลังโค้ชกันหรือประเด็นที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้มันเป็นประเด็นอะไรบ้างคุณต้องการคำตอบอะไร สิ่งเหล่านี้จะต้องวางกําหนดให้ชัดเจนซะก,ก่อนนะครับว่าวันนี้ผู้ที่เรากําลังจะโคชเขารู้ไหมว่าเป้าหมายของการพูดคุยกันวันนี้มันคืออะไรหรือบางครั้งถ้าเราต้องการจะสอนงานบางอย่างโดยที่วางแผนร่วมกับผู้ที่ถูกโคชนะครับเราก็ต้องมีการสอบถามว่าเป็นยังไงบ้าง เป้าหมายวันนี้ที่คุณกําลังจะมาเพื่อขอคําตอบจากผมเนี่ยมันมีเรื่องอะไรหรือปัญหาที่คุณต้องการจะให้ผมโค้ชมันมีปัญหาอะไรบ้างรวมถึงอยากจะบรรลุปเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหน้าจุดไหนอันนี้ก็เป็นคําถามอย่างเดียวเลยเพื่อให้ผู้ที่ถูกโค้ชเนี่ยตอบเรามาว่าตัวโกหรือตัวเป้าหมายของการโค้ชในครั้งนี้เราต้องการจะแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นบ้าง พอผู้ที่เป็นโค้ชนะครับหลังจากประเมินแล้วว่าคําตอบของผู้ที่ถูกโค้ชที่เขาตอบมาเกี่ยวกับ g o หรือเกี่ยวกับเป้าหมายเนี่ยในการโค้ชกันในเซสชันนี้มันชัดเจนตรงแล้วเนี่ยคำถามถัดมาคือตัว R นะฮะ R คือ reality หลังจากที่เห็นป้าปเป้าหมายแล้วก่อนจะลงรายละเอียดคนที่เป็นโค้ชก็จะมีคําถามต่อบว่า,าจากที่คุณต้องการจะแก้ไขปัญหาเนี้ยณนะวันนี้ณนะตอนนี้ข้อเท็จจริงที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ก็คือเป็นคําถามที่สอบถามถึงสภาพปัจจุบันว่ามันมีประเด็นอะไรมีข้อเท็จจริงแบบไหนมีรายละเอียดต่างๆที่มันมี ปัญหาหรือเป็นสาเหตุอะไรบ้างให้เขาเล่าให้มาให้เขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นอนไหนลองเล่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดให้ฟังหน่อยสิครับมีรายละเอียดในมุมอื่นบ้างไหมหลังจากที่ผมฟังปุนพูดมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณมีประเด็นอื่นที่ยังคิดว่ามันข้ามหรือมองข้ามไปหรือเปล่าก็เพื่อจะเช็ครายละเอียดจากเขาให้มากขึ้นหลังจากที่เขา สรุปประเด็นรายละเอียดเร a l ลลิ Reality, ตัวที่2เรียบร้อยคนที่เป็นโค้ชก็จะใช้คำถามตัว O ถัดมาคือ Option Option คือเป็นคำถามที่จะให้ผู้ถูกโค้ชเนี่ยตอบให้ได้ว่าเขามีทางเลือกอะไรในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะก็คือย้อนไปที่เป้าหมายนะครับตัว G ตัวแรกคือโกว่าเนี่ยจากสาเหตุที่คุณมาให้ผมโค้ชตรงนี้นะคุณต้องการจะแก้ไขปัญหานี้แล้วก็จากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คุณเล่ามาเนี่ย คุณพอจะมีทางเลือกไหมว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดหรือคุณจะมีสักกี่ทางเลือกในลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเคสนี้ก็จะทําให้คนที่ถูกโค้ชเนี่ยคิดละวิเคราะห์ละว่าเออเนอไอข้อท็จจริงที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อถ้าจะไปตอบโจทย์เป้าหมายที่เราลองจะแก้ไขเราควรจะต้องทํำยังไงเราก็จะมีออปชั่นมีทางออกอย่างไรบ้างทางที่1ครับทางที่สองครับคนที่ถูกโค้ชก็จะเล่าเป็นทางเลือกแบบนี้มา หลังจากนั้นถ้า,เ,าเราอาจจะถามต่ออีกก็ได้คือลักษณะของการโค้ชแบบโกลเทคนิคเนี่ยคนโค้ชต้องไม่บอกเลยนะฮะจะต้องไม่พูดคำตอบจะต้องไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยจะมีแค่เพียงคำถามยิงไปเรื่อยๆหลังจากที่เขามีออปชันมาคนที่เป็นโค้ชก็จ,จะถามต่อว่าอะในเมื่อคุณมีออปชันมา3ทางคุณคิดว่าทางไหนละ่ะที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด คนที่ถูกโค้ชก็จะวิเคราะห์ต่อว่าถ้าเป็นทางนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดนะซึ่งถ้าคําตอบมันยังไม่ใช่คนที่เป็นโค้ชก็ยังไม่บ่อยนะฮะก็จะถามต่ออีกว่าไอ้ทางเลือกที่คุณเลือกมาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไหนลองมาว่ากันอีกทีสิลองมาดูที่เราประเด็นว่าทางเลือกนี้มันจะตอบโจทย์เป้าหมายของเราหรือเปล่าคุณคิดว่ายังไงครับก็ให้เขาอธิบายไปเล่าไปวิเคราะห์กันไปจนกระทั่งสุดท้ายเขาจะถึงบางอ้อด้วยตัวเขาเองว่าอ้อ ถ้าแบบนี้ผมว่าทางเลือกที่2น่าจะดีที่สุดนะครับโค้ชว่าไงครับโค้ชจะตอบว่า,วา,าในเมื่อคุณพบทางออกแล้วลองมาสรุปประเด็นกันว่า,าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายใน g r o w t e c เทคนิคคือตัว WU นั่นก็คือ What Next นะครับหรือบางตำราก็ใช้คำว่า Wrap Up คือเป็นการสรุปแล้วว่า,าขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องไปลุยไปดาเนินการยังไงต่อบ้างไหนลองสรุปอีกทีสิว่าขั้นตอนในการดาเนินงานที่คุณจะลุยต่อมันมีอะไรบ้าง เพื่อตอบปัญหาเพื่อแก้ปัญหาเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นี่คือเทคนิคสั้นๆนะฮะที่เรียกว่า Grow t e c เทคนิคจริงๆในอินเทอร์เน็ตมันจะมีชุดคำถามนะฮะของ G ที่เป็น g r r อ R, ร์เรล o o O, ้โอออปคือ What Next เนี่ยมันจะมีตัวอย่างชุดคำถามอยู่ถ้าท่านไหนสนใจที่อยากจะได้ลองเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้ครับในยุคนี้ในอินเทอร์เน็ตช่วยเราได้เยอะทีเดียวถ้าท่านต้องการที่จะโคชโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Grow เนี่ยนะฮะ ลองเข้าไปดูตั้งคําถามแต่ประเด็นตรงนี้มันจากชีวิตจริงที่ผมได้พยายามที่จะโค้ชคนอื่นด้วยด้วยเทคนิคนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือคนที่ฝึกโค้ชใหม่ๆเนี่ยมักจะทนไม่ได้ที่จะไม่ตอบอะครับ คือบาง,บางคนนี่อึดอัดมากนะฮะกับการที่ต้องใช้คําถามแล้วไอคนที่ถูกโคช้ชเนี่ยก็ยังวนเวียนไปวนเวียนมากับวิธีการคิดแบบเดิมๆจนกระทั่งคนโคช้ชที่แบบแทบจะทนไม่ได้อะ่ะคืออึดอัดมากต้องการจะบอกคําตอบให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าอคุณทำไมคุณต้องเลิกทางนี้สิอย่างเงี้ยแต่กรวเทคนิคจะต้องไม่บอกคําตอบอย่างเด็ดขาดนะครับเป็นลักษณะเทคนิคที่สอนให้คนที่ถูกโคช้ชเนี่ยรู้จักที่จะวิเคราะห์รู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะหาคําตอบด้วยตัวเอง เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองฝึกในการที่จะเป็นลีดเดอร์ในอนาคตนั่นเองดังนั้นการที่จะใช้โก c เทคนิคย้ำอีกครั้งนะครับคนที่ถูกโค้ชจะต้องรู้เรื่องราวในงานของตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะสามารถจะวิเคราะห์ต่างๆน,น,นาน,นานตีเ,าเรื่องของประเด็นต่นางๆออกมาได้อย่างชัดเจนจะไม่เหมาะนะฮะโกเทคนิคจะไม่เหมาะกับผู้ถูกโค้ชที่เป็นมือใหม่ ผู้ถูกโคช้ชที่เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นวันแรกๆที่ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนักเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคก,การโคช้ชปกติก็คือคนโคช้ชก็บอกขั้นตอนไป1234มีการฟีดแบ็กมีการให้คำแนะนำกันไปพอผู้ที่ถูกโคช้ชเริ่มที่จะเก่งกล้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังขาดว่าเอ๊ะแล้วเ,เขาจะคิดยังไงต่อเราก็จะเสริมด้วยโกรเทคนิคอันนี้ให้มากขึ้นโดยการใช้คำถามยิงออกไปให้เขารู้จักที่จะคิดแล้วก็สรุปตังออกด้วยตัวของเขาเองน,นั่นเอง อันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่าโกลเทคนิคนะครับท่านไหนสนใจที่จะฝึกอันนี้ลองเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับมันมีเทคนิคต่างๆนานาที่มันลงลึกกว่านี้เยอะทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษก็ลองต้องใช้ทานสเลตกันดูแล้วกันผมว่ามันช่วยท่านได้เยอะในการที่จะพัฒนาเทคนิคก,การโค้ชของตัวเราเองให้มันเหมาะสมกับผู้ที่ถูกโค้ชในแต่ละแบบฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ